อุ๊บวิริยะเปิดใจทุกปมลึกจุดแตกหักลุงพลลั่นเสียความรู้สึกเป็นที่สุดหลายการถามสุดซอยออกอากาศวันจันทร์ศุกร์เวลา 10:10 ถึง 11:00 นทางช่องเนชั่นช่อง22ดำเนินรายการโดยธัญญาธัญญาเรศเองตระกูลวันนี้19 มกราคม 2564เปิดใจสัมภาษณ์อุ๊บวิริยะกรณีแตกหักลุงพลเตรียมฟ้องการรับเงินบริจาคของลุงพลเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนมันผ่านมาหลายเดือนแล้วทำไมอยู่ดีๆคิดจะมาฟ้องตอนนี้ตอนนั้นรักกันน้ำต้มผักขมก็ว่าหวานตอนนี้มันเจือจางแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับตาคนนั้นมันเยอะมากจริงๆเรื่องเอารูปไปทำมาหากินรับบริจาค ก็ไม่เท่าไหร่แต่สิ่งที่เขาทำกับพี่มันเพิ่มพูนเป็นดินพอกหางหมูเราให้อภัยแล้วก็ไม่หยุดมีครั้ง1 2 3 4แล้วไม่ใช่พี่โดนคนเดียวหมอปลากับคุณน้ำฟ้าที่พี่รักก็โดนพี่น้ำตาตกเลยโกรธมากทำแบบนี้ได้ยังไงคนแบบนี้ไม่เคยเจอเลยในชีวิตก็เลยเอาซะหน่อยเหมือนสั่งสอนว่าคุณทำไม่ถูกต้องนะเลยรวบตึงเลยเอางานชิ้นนั้นที่มีรูปเราและคนในวงการหมอปลาคุณน้ำฟ้าที่เอาไปรับบริจาคมีหมายเลขบัญชีนายคนนี้อยู่ด้วยเลยจัดการซะหน่อยเพราะตามหลักรูปของเราคุณไม่สามารถเอาไปทำการค้าหรือโฆษณาหรือรับบริจาคเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นดาราก็ไม่ได้เห็นแล้วไม่ดีไม่งามทุกคนรวมทั้งเราไม่ได้อนุญาตเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับการรับบริจาคเขาบอกว่าบริจาคให้ทางวัดแกเป็นบัญชีนายคนนั้นก่อนหน้านั้นเขาเอารูปมาก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าอะไรเพราะสมานฉันท์รักกันอยู่ดูแลซึ่งกันและกันเราไม่คิดว่างูจะแว้งแฉกเรานี่คะตอนนี้ฉกเจ็บมากๆเสียความรู้สึกเหมือนเราทุ่มเททั้งกายจิตใจและวิญญาณเราแทบดูแลยิ่งกว่าลูกหลานเราเทิดทูนแต่สิ่งที่เราได้รับมันชี้ช้ำกระหล่ำปลีดองเจ็บแล้วทำกับคนที่เรารักด้วยจากเหตุการณ์ครั้งที่หนึ่งเทงานเขาบอกว่าผมไม่ได้เทงานนะแกขอเบรกงานทุกอย่างของคุณอุ๊บเพื่อให้กำลังใจน้องนักข่าวคนหนึ่งซึ่งเรามีกับปัญหากับนักข่าวคนนั้นแต่เราเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วเขาไม่แยกแยะเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานไม่มืออาชีพเลยไม่โปรเฟชชั่นแนลถ้าเป็นเมืองนอกนะฟ้องร้องกันตายหลังจากวันนั้นยกเลิกงานมีการเคลียร์กันไหมเขาอัดเสียงพี่คะซึ่งตามหลักไม่ควรจะอัดสาบานเลยนะคะ62 ปีดิฉันไม่เคยอัดเสียงใครเลยในโทรศัพท์และไม่เคยคิดจะทำด้วยการอัดเสียงมันสอดถึงสันดานพฤติกรรมที่คิดว่าไม่ควรจะทำเขาอัดเพื่ออะไรแล้วดิฉันโชคดีมากเป็นนางเอกกินน้ำส้มค่ะปกติจะปรี๊ดวีนเหวี่ยงเขาอาจจะเอาไปเป็นหลักฐานถ้าเราด่าเขามั้งแล้วคลิปนี้เราได้มาซึ่งไม่ควรจะทำนี่คือเรื่องแรกหมอปลากับคุณน้ำฟ้าก็เป็นกาวใจแกหลังจากนั้นไม่หยุดเรื่องอะไรมาด่าดิฉันว่าอีกระเทยป่วยจิตมันก็เหยียดเพศสภาพเขาพูดจริงค่ะมีหลักฐานเป็นคลิปเสียงค่ะครั้งที่3มีการล้อเลียนการเดินแบบซึ่งเราสอนให้เขาเดินเป็นผู้ชายไม่ได้สอนให้เขาเดินตูดเบี้ยวครั้งที่4มีการโพสต์ว่าเรื่องกุญแจคอนโดเป็นของคุณน้ำฟ้าเวลาอีต้าคนนี้กับนางเมียมาก็จะมาพักที่นี่พอมีเรื่องราวเขาก็อยากได้กุญแจคืนอีนี่ก็รับหน้าที่ทวงกุญแจในหน้าเพจไม่ได้รุนแรงอะไรแกเขาก็ล้อเลียนกันแล้วบอกว่าไปคุยกับทางเจ้าของกุญแจไม่ได้ล้อเลียนคุณนะแต่ล้อเลียนพี่อุ๊บล่าสุดบอกไลฟ์สดว่ามีบ้านหรือยังมีที่พักหรือยังคุณไม่ควรพูดแบบนี้ฉันจะอยู่ตรงไหนก็เรื่องของฉันเงินฉันก็มีมันเป็นความสุขส่วนตัวตอนนั้นมีปัญหาเพราะเลี้ยงแมวเยอะเจ้าของห้องจะเอาบ้านคืนแต่ตอนนี้เคลียร์กันเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรซึ่งมันไม่ควรประมาณ4-5 เรื่องมันสุมๆกันมาก็เลยรวบตึงทีเดียว
เอาเรื่องที่เอารูปดิฉันไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเราปรึกษาทนายหลายคนเขาบอกว่าเราดำเนินการได้ตามกฎหมายเพราะละเมิดสิทธิ์และเราไม่ได้อนุญาตบ้านเมืองมีขื่อมีแปรมีกฎหมายนะเขาเอารูปไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตตอนนี้ยอดบริจาคเท่าไหร่ 8.8 แสนเกือบล้านนะคะถ้าไม่ปิดก็เกินล้านแน่ค่ะเขาบอกว่าจะเอาไปทำศาลาวัดที่กกกอกแต่เราไม่ไปยุ่งเกี่ยวเห็นเขาใส่ขาวห่มขาวนั่งไหว้พระตลอดเวลาคิดว่าอีตานี่จิตใจดีธรรมะธรรมโมเราก็หลงเลยจิตใจดีพ่อพระเข้าวัดเข้าวาไหว้พระทุกวันมโนหมดอยากเขกกะโหลกตัวเองในตอนนั้นคิดว่าการที่เขารับบริจาคเป็นการทำบุญที่แท้จริงแต่เพิ่งรู้ทีหลังว่าเงินไม่ได้ถึงวัดเลยพระออกมาแฉแล้วค่ะทุกวันนี้พระยังไม่ได้สักบาทภายใน3วันต้องปิดรับบริจาคเพราะว่าหมอปลาสายบุญตัวจริงยืนกรานแอนตี้ต่อต้านคนรับบริจาคหมอปลาไม่เคยรับบริจาคเลยพี่อุ๊บสงสัยลุงพลไม่ใช่พี่คนเดียวทั้งประเทศไทยแหละค่ะไม่ว่าจะสื่อไหนไม่ว่าจะเป็นเอฟซีที่ตอนนี้หูตาสว่างกันเยอะบางคนโอนไปก็แหกหูแหกตาดูบ้างตาสว่างกันนะจะกินข้าวกันนะจ๊ะเอาเวลานั้นไปหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวดีกว่าคณะรักใครบูชาใครก็เรื่องของคุณไม่ใช่ว่าด่าฉันลุงพลมีการออกมาเคลียร์หรือยังเขายังไม่ออกมาพูดดูสิว่าจะพูดยังไงคนเราพอถึงสูงสุดแล้วก็จะตกต่ำเป็นวิบากกรรมเคยรักกันมาแตกเพราะอะไรนายคนนี้ทำตัวเองไม่ใช่ทำกับพี่คนเดียวแต่เขาทำกับคนรอบข้างเมื่อก่อนเราช่วยด้วยใจไม่ได้หวังอะไรกกกอกเราก็ไปไม่ได้ไปโหนกระแสนะคะก็ถูกคนด่าเหมือนกันว่าไปเกาะเขาดังไปโหนกระแสก็โหนจริงฉันก็ไปเงินฉันเองทำไมละบอกตรงๆว่าโหนได้ตังฉันก็โหนมาแล้วที่พูดบ่อยว่าเขาทำกับคนอื่นด้วยทำกับใครรูปทั้งหมดทั้งมวลที่เอาไปขอรับบริจาคคุณทำพฤติกรรมเยี่ยงนี้ไม่สมควรอยู่ในวงการไม่ควรอยู่ในประเทศไทยหรือเขาไม่เคยอยู่ในวงการเลยวางตัวไม่ถูกพี่อุ๊บสอนตลอดเวลาค่ะสอนทุกอย่างอย่าเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เสมอต้นเสมอปลายออกรายการไหนสอนตลอดพี่ว่าไม่ใช่นิสัยแล้วมั้งเพราะเขาไม่เคยเปลี่ยนมันเป็นสันดานเดิมเคยคุยกันดีๆก็ยังเหมือนเดิมให้อภัยครั้งแล้วครั้งเล่ามันไม่ไหวนะคะแล้วการที่คุณมาเหยียดเพศสภาพดูถูกมากนะสังคมนี้ไม่ต้อนรับตอนนี้เขาแฮชแท็กเซฟอุ๊บวิริยะแบนคนเหยียดเพศไม่ว่าจะมาทางไหนก็กลับลงหลุมฝังไปเลยกับหมอปลาอะไรเป็นตัวชุดชนวนพี่สงสารหมอปลาเขาปากร้ายแต่จริงใจเขาให้ใจและทำอะไรมากกว่าพี่อีกพี่ไม่เคยให้เงินแต่หางานให้เขาแต่หมอปลาทุกสิ่งทุกอย่างเปิดใจดูพฤติกรรมหมอปลาเขามาด้วยใจเอฟซีบางคนมาด่าและยูทูบเบอร์หลายคนมาด่าพี่และหมอปลากำลังเก็บรวบตึงทีเดียวเลยนะคะในว่าขี้ข้าพลอยจะสั่งสอนเอาให้จุกโกรธหัวเราะหายโกรธได้ไหมถ้านัดคุยกันไม่ได้แล้วมันเยอะเขาเอาตัวเองให้รอดก่อนค่ะพี่ไม่ไหวแล้วเราไม่เคยเจอมาเจอคนนี้ฉันยอมถ้าเป็นชนีกระเทยถ้าตอแหลก็ไม่รังเกียจแต่ถ้าผู้ชายแมนอกสามศอกแบบนี้มีพฤติกรรมตอแหลขนาดนี้เอากระโปรงผ้าถุงมาคลุมหัวซะมีข่าวว่าพี่อุ๊บไปแฉเขาว่าเป็นโรคเกี่ยวกับผู้หญิงได้ยินมาจากหลายเพจเห็นเขาเรียกกันอนนท์น้องในก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะคะแต่อีต้าคนนี้เห็นเขาเขียนว่าไอ้น้องในก็ไม่มีการตอบโต้ไม่มีการชี้แจงคิดดูว่าจริงไม่จริงถ้าบางเรื่องเราโดน
ไม่จริงเรื่องแรงเราก็ต้องตอบโต้เป็นเรื่องปกติเราต้องปกป้องชื่อเสียงศักดิ์ศรีของเราทนายโนบิตะกฤษดาโลหิตดีอยู่ในสายทำไมถึงประกาศแยกทางลุงพลเกิดอะไรขึ้นทนายเหตุผลที่ยุติบทบาทเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำด้านกฎหมายมีอยู่3ข้อ1ผมหมดกำลังใจเนื่องจากบรรดาเอฟซีลุงพลเข้ามาด่าและใส่ความว่าผมเป็นนกสองหัวนิสัยไม่ดีเข้ามาสืบความลับลุงพลไปให้หมอปลาพี่อุ๊บจนเกิดความท้อใจและเสียใจเหตุผลหลักๆทำให้ตัดสินใจยุติบทบาทของผมคือถ้าย้อนกลับไปวันที่9ผมได้เดินทางไปบ้านกกอกพาน้องโอ๊ตน้องมนไปพบพนักงานสอบสวนเพื่อเก็บวัตถุพยานเพิ่มเติมวันดังกล่าวมีการพูดคุยกับลุงพบว่าเข้าเครื่องจับเท็จมาเป็นยังไงบ้างจนลุงพลเปิดใจว่ากรณีลุงพลเกิดความไม่ไว้ใจตัวหมอปลาน้ำฟ้าและทีมงานเนื่องจากลุงพลเจอเครื่องดักฟังที่เกิดขึ้นบนรถทำให้เสียใจและไม่ไว้ใจมีการสั่งให้เอากล้องวงจรปิดบนรถและถอดกล้องวงจรปิดที่บ้านออกทีนี้ผมให้คำแนะนำไปว่าเรื่องนี้ยังไม่มีการตรวจสอบเอาซิมการ์ดไปตรวจสอบได้เพื่อให้ความเป็นธรรมหมอปลาพี่น้ำฟ้าและป๊อปปี้ที่เอากล้องไปติดผมก็บอกว่าทุกอย่างตรวจสอบก่อนเอางี้ไหมเพื่อความสบายใจให้ไปคุยกันที่เพชรบุรีเป็นการส่วนตัวมีลุงพลป้าแตนหมอปลาพี่น้ำฟ้าคุยกันเป็นการส่วนตัวอะไรติดอยู่ในใจจะได้เคลียร์สามัคคีกันซึ่งปรากฏว่าลุงพลไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำลุงพลเพิกเฉยแล้ววันที่11ช่วงเช้าลุงพลดันไปให้สัมภาษณ์สื่อและผ่านช่องยูทูบเบอร์หลายช่องว่าพบเครื่องดักฟังบนรถซึ่งมันผ่านมาเป็นเดือนแล้วเมื่อคำแนะนำที่ปรึกษากฎหมายลุงพลเพิกเฉยผมก็เลยไม่สามารถทำหน้าที่ต่อไปได้ผมจึงตัดสินใจยุติหน้าที่ตรงนั้นเครื่องดักฟังมาจากใครทนายอยู่ระหว่างตรวจสอบพอทราบเรื่องก็ถามหมอปลาว่าเป็นของหมอปลาจริงไหมหมอปลาปฏิเสธว่าไม่ใช่แล้วก็ถามคุณป๊อปปี้ว่าได้ติดตั้งหรือไม่ซึ่งป๊อปปี้ยืนยันว่าตนไม่ได้เป็นคนติดตั้งพี่น้ำฟ้าก็ยืนยันว่าทำไปทำไมมีเหตุผลอะไรต้องทำผมก็เลยติดต่อไปหาป้าแตนเพื่อประสานอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นปรากฏว่าโทรไปช่วงเที่ยงป้าแตนไม่ได้รับสายผมจึงไลน์ไปบอกว่าคุยกับทุกคนแล้วทุกคนบอกว่าไม่ได้เป็นคนทำก็ให้ป้าแตนไปแจ้งความหรือพูดคุยกับหมอปลาแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้รับการติดต่อจากลุงพลหรือป้าแตนใดๆทั้งสิ้นเมื่อผมติดต่อไปแล้วไม่ยอมติดต่อกลับมาผมถือว่าผมหมดหน้าที่แล้วการประสานของผมไม่เป็นผลผมก็ขอถอนตัวและประกาศตามหาเจ้าของ GPS ตัวจริงมาให้ได้ว่าเป็นใครเขาดักฟังทำไมทนายผมว่าไม่ใช่เครื่องดักฟังนะเป็นการเอามาดูเป็นรูปภาพที่เปิดจาก Google เป็น GPS ถ้าตามความเห็นผมซึ่งดูแล้วเป็นการใช้ติดตามการเคลื่อนไหวสามีกรณีจะฟ้องอย่าผมบอกอย่างนี้ลุงยังหัวเราะอยู่เลยก่อนยุติได้คุยกับลุงพลก่อนไหมทนายเราไม่ได้พูดคุยกันก่อนแต่เราเสียใจเนื่องจากเอฟซีมาโดนรุมด่าพอช่วยก็ด่าพอถอนตัวก็รุมด่าอีกอย่างลุงเริ่มไม่ไว้ใจแล้วจุดแตกหักคือผมประสานให้พูดคุยกันแล้วแจ้งข้อเท็จจริงกันแล้วลุงอ่านแต่ไม่ตอบไม่โทรกลับมามันผิดวิสัยการเป็นทนายความและลูกความกันสรุปเครื่องดักฟังเป็น GPSทนายเป็น GPS ครับประเด็นลุงพลเข้าเครื่องจับเท็จเป็นยังไงบ้าง ทนายเป็นการเข้าเครื่องจับเท็จทุกคนที่พนักงานสอบสวนคิดว่าจะมีความเกี่ยวข้องในคดีมีการให้ยการในฐานะพยานจำนวนมากทำให้การมีความขัดแย้งกันหลายประเด็น
ผมคิดว่าพนักงานสอบสวนเลยเอาเครื่องจับเท็จมาช่วยวิเคราะห์ในเรื่องความน่าเชื่อถือจำกันได้ไหมผู้บัญชาการตำรวจแถลงว่ามีการทำลายความน่าเชื่อถือของพยานมีการให้ให้การในวันนี้นี้แล้วมีการปล่อยข่าวทำลายความน่าเชื่อถือเหมือนพยานพูดกลับไปกลับมาทำให้พยานกลุ่มนั้นขาดความน่าเชื่อถือไประดับหนึ่งการดึงน้ำหนักพยานกลับมาได้ต้องอาศัยเครื่องจับเท็จและคำถามที่จะนำมาซึ่งน้ำหนักในการออกหมายจับหรือลงโทษจำเลยได้จึงเอาความเห็นผู้เชี่ยวชาญมาประกอบโดยลำพังเครื่องจับเท็จไม่สามารถนำมาลงโทษจำเลยได้แต่เอามาประกอบกับพยานหลักฐานอื่นเพื่อให้ลงโทษจำเลยได้ตัวทนายโนบิคิดว่าลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์ไหมทนายผมยืนยันมาตลอดว่าลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์จากสัญชาตญาณการลงพื้นที่และหมอปลาแม้วันนี้เราไม่ได้อยู่เคียงข้างลุงพลแต่ยังเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ลุงพลไม่ว่าหวยจะออกลุงพลหรือเปล่าแกเชื่อว่าลุงพลจะต่อสู้และเอาความบริสุทธิ์กลับมาได้อย่าลืมว่าหมายจับเป็นแค่จุดเริ่มต้นต่อสู้คดีถ้าหมายจับออกลุงพลนั่นไม่ได้หมายความว่าลุงพลเป็นผู้กระทำความผิดนะตราบใดที่ศาลไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดลุงพลก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ดังนั้นต้องมีการต่อสู้ในกระบวนการพิจารณาคดีในชั้นศาลต่อไปถ้าลุงพลมาติดต่อให้กลับไปช่วยเรื่องคดีทนายลุงพลมีคนรักและช่วยเหลืออีกมากผมคิดว่าไม่น่าให้เด็กกะโปโลอย่างผมไปช่วยแล้วลุงคงให้คนมีความรู้ความสามารถที่มากกว่าผมและพร้อมช่วยเหลือมากกว่าผมซึ่งยังมีอีกเยอะในฐานะอยู่เคียงข้างลุงพลวันนี้แตกหักกันแล้วพี่อุ๊บยังคิดว่าลุงพลบริสุทธิ์ไหมก็50ถึง50ไม่อยากปรักปรำใครแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบางคนอาจเจอข้อหาสมรู้ร่วมคิดไม่ต่างกันเท่าไหร่ตอนแรกพี่อุ๊บอยากให้ลุงพลรอดเท่าวันนี้อยู่ที่เวรกรรมอยู่ที่บุญของเขาวันนี้ถึงเราเทกันเลิกรักกันแต่เรารู้สึกว่า50ถึง50ดีกว่าไม่อยากเผื่อใจมากไปกว่านี้ถ้าวันหนึ่งลุงพลมาขอโทษพี่อุ๊บให้อภัยแต่ไม่สูงสิงไม่คบค้าสมาคมจบไม่อยู่ทีมลุงพลแล้วก็อยากฝากว่าคนเราการห่มขาวนุ่งขาวไหว้พระทุกวันไม่ได้ช่วยขัดเกลาจิตใจขึ้นเลยอย่าลืมนะบาปบุญนรกสวรรค์มีจริงร้องไห้เสียใจไหมไม่ได้เป็นผัวพี่เสียใจทำไมเสียความรู้สึกนิดหน่อยผ่านมาแล้วก็ผ่านไปหลายคนบอกว่าพี่อุ๊บด่าลุงพลหนักมากถ้าตาคนนั้นหยุดพาดพิงพี่รวมทั้งยูทูบเบอร์สายเลียทั้งหลายถ้าหยุดเราก็หยุดโอเคมาต่อยกันไหมท้าต่อยในรายการเลยมาต่อยกับกูไหมจะได้จบจบสักทีอยากฝากอะไรถึงลุงพลทุกคนกินข้าวกันนะคอวอยอคิดวิเคราะห์แยกแยะแหกหูแหกตาแต่ก็ขอบคุณเอฟซีที่ตอนแรกอยู่ฝั่งตาคนนั้นตอนนี้กลับตัวกลับใจแต่ก่อนแบบพี่ตอนนี้คอมเมนต์มาขอโทษก็ให้ทุกคนเคารพการตัดสินใจของแต่ละคนคุณรักใครก็ไม่ควรจูงมาเป็นวัวเป็นควายที่สำคัญไม่ได้ขอข้าวคุณกินไม่ได้นั่งอึบนหัวใครก็ฝากเอฟซีให้เข้าใจเอาเวลาไปทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยวผัวดีกว่า